องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักงั้นก็ตกลงตามนี้นะทำตามที่ฉันสั่งแล้วกันนะจ้ะไปตามนั้นเลยนี่แล้วมายืนทำอะไรเนี่ยหาสองคนนั้นเหรอเขาลาไปเตรียมงานพรุ่งนี้เนี่ยนะคะแหมนานๆจะมีผู้ชายหลงกลแบบโง่ๆหลงกลเข้ามาทีนึงก็อย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขาก็ยังดีนะมีหลงมาบ้างว่าแต่ของเธอล่ะเมื่อไหร่จะมีหลงมาโอ้เรื่องแต่งงงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแพตตี้ไม่สนใจหรอกค่ะหัวหน้าแพตตี้นี่นะคะชุ่มเทกับงานมากๆอยากจะแบบให้บริษัทของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองค่ะดีคิดดีใช่ค่ะคิดดีแล้วต้องทำดีด้วยค่ะเอางานของสองคนนั้นไปทำเลยนะทำค่ะคุณจอมครับค่ะครับเหมียวจ้าข้อสุดท้ายแล้วนะเหมียวโอเคจอมงั้นจอมปักเลยตรงนี้เลยให้จอมปักเหรอใช่เอาเลยเฮ้ยนี่ช่อนี้สวยมากน่ารักว่ะใช่น่ารักมือเหมียวนะเออกูก็หมายถึงเหมียวไงแต่ต้องคิดตามไปทางนี้กูก็มองเหมียวอยู่ดวงครับทำไมเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีจ้ะแล้วทางนี้ล่ะคะโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่เดี๋ยวประมาณ2ทุ่มค่ะเขาจะเอารูปกับดอกไม้กระดาษรูปกุหลาบมาติด2ทุ่มใช่เฮ้ยแต่ตอนค่ำนี้เหมียวมีนัดไปรับของชมรุ่ยไม่ใช่เหรอคะเออนี่เออใช่เฮ้ยเหมียวรู้มากเราทำไงดีอ่ะพี่บุญงั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวพี่กับไอ้เขียวเนี่ยจะอยู่ดูแลความเรียบร้อยทางนี้เองนะส่วนเหมียวเนี่ยก็ไปรับของชมรุ่ยละกันเอางั้นก็ได้ค่ะจ้ะงั้นคืนนี้เหมียวนอนที่คอนโดเลยละกันเนาะเพราะว่ารอพ่อกับแม่ไฟดึกมากเลยค่ะอ๋อเออใช่เนาะงั้นเอาอย่างนี้ไหมล่ะคะเดี๋ยวพี่กับพี่เขียวเนี่ยไปกินข้าวกับพี่เข้มไก่บางเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปรับท่านให้ก็ได้โอ้ยไม่เป็นไรพี่ทวนวันนี้เนี่ยพี่ทวนรีบกลับบ้านไปพักผ่อนห้ามนอนดึกเลยนะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของเราเขาเจ๋งไหมจ้างั้นเอางั้นก็ได้จ้ะพี่ทวนสัญญาว่าพี่ทวนจะเป็นเด็กดีและอยู่ในโอวาทของเหมียวที่รักตลอดเลยนะคะโอเคไหมดีมากและพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เหมียวมีความสุขที่สุดเลยจ้ะงั้นไปแล้วไปแล้วไปจอมโทรบอกพี่เข้มไปบ้างบอกว่าสามทุ่มเจอกันคืนนี้มันปฏิเสธสมรู้ยปฏิเสธสมรู้ไปละนะบ๊ายบายจ้าขับรถดีนะขับรถดีนะเจ๊กทำทุกอย่างพี่เข้มครับเดี๋ยว3ทุ่มเจอร้านเดิมนะพี่ไอ้ชวนชวนสละโสดซ้ายขวา1 2ซ้ายขวา1 2ซ้ายขวารัวไม่เลวทั้งพลังและความแม่นยำเหมือนโปรโพโซที่ส่งมาให้ผมขอบคุณครับยายแสงทำงานเป็นไงบ้างคะอยากฟังแบบไหนล่ะครับผมรู้จักลูกสาวผมดีเขาคงทิ้งงานทุกอย่างไว้ให้คุณจริงๆก็ไม่เชิงแบบนั้นหรอกครับคือแสงเนี่ยเขาบรีฟผมไปแล้วว่าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วก็เราค่อยโทรคุยกันนะครับเฮ้ยแสงนี่ไม่ไหวเลยนะคะลำบากคุณครูแย่เลยค่ะเอาอย่างนี้ไหมคะวันไหนว่างๆอ่ะไปทานข้าวบ้านเราสองคนนะคะจะได้เป็นการเลี้ยงตอบแทนคุณครูไงคะที่ช่วยดูแลเยแสงก็คือผมไม่รู้ว่าผมจะพูดดีหรือเปล่าครับลองดูสิ
คือผมกับแสนเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันครับผมมีแฟนแล้วส่วนแสนเนี่ยเขาก็มีคุณเขียวผมคิดว่าเราสองคนคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกครับผมชอบนะคนที่พูดตรงๆแต่คุณเป็นนักธุรกิจย่อมรู้ดีว่าการจะประสบความสำเร็จได้เราต้องแสวงหาโอกาสที่หลากหลายความรักก็ไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับแล้วพวกเราก็โตกันแล้วผมว่าบางทีเราน่าจะเคารพการตัดสินใจของเขานะครับความรักเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงอยู่แต่การใช้ชีวิตคู่มันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมเหมือนกันคุณลองหลับตานึกดูสิถ้าเอาโซฟาหลุยส์ไปไว้ในกระต๊อบเล็กๆคุณว่ามันจะเข้ากันไหมล่ะมงเม้งฟงฟิงสองกับเหนียวเลยพี่ทวนเป็นเจ้าชายแล้วเหมียวก็เป็นเจ้าหญิงโอ้ยเขินอะเขินอะไรนี่พรุ่งนี้นะมันจะเป็นโอกาสที่เหมียวจะได้สวยที่สุดเด่นที่สุดแล้วก็เป็นเจ้าหญิงในชีวิตจริงนะจำรู้ไหมว่าตั้งแต่เด็กๆเลยนะเหมียวคิดมาตลอดเลยว่าวันแต่งงานเดี๋ยวจะใส่ชุดเจ้าสาวแบบสวยๆเลยนะก็ปงพองๆฟูๆยาวๆแล้วก็เดินลากพื้นไปลากพื้นมาโอ้ยแล้วมันก็จะถึงแล้วอ่ะจ๋อมมาจ๋อมมาจ๋อมคิดไหมว่าถ้าสมมติจ๋อมแต่งงานอ่ะจ๋อมจะใส่ชุดแบบไหนจ๋อมว่าจ๋อมยังไม่พร้อมหรอกเหมียวบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยอ่ะแน่ใจเหรอว่าเรื่องบ้านเรื่องเดียวไอ้มาว่ะเดี๋ยวเปิดประตูก่อนนะสนิทกับคุณแสนหรอคะคุณแสนเป็นดาราเป็นซุปตาร์โอ้ยโอ้ยคุณเหมียวพูดอย่างเงี้ยแสนก็อดมีเพื่อนใหม่พอดีสิคะไม่อดหรอกค่ะคุณแสนมีเราสองคนไงคะงั้นดีเลยค่ะในฐานะที่ตอนเนี้ยเราเป็นเพื่อนกันละแสนมีอะไรมาฝากคุณเหมียวด้วยสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักโอ้โหทำไมเค้กเยอะจังเลยคะแม่เจนงานแต่งเขาต้องเชิญคนเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับแน่นอนสิครับก็งานแต่งงานเนี่ยเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเขารักกันแล้วก็จะเริ่มต้นการมีครอบครัวด้วยกันแม่เจนถึงจะต้องลงมือทำอย่างสุดฝีมือเลยโอ้รู้แล้วครับแม่เจนและที่สำคัญนะเค้กแต่งงานเนี่ยยังเป็นตัวแทนความรักของคู่บ่าวสาวด้วยนะบางคนเนี่ยเขาให้เค้กแต่งงานเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่มั่นคงด้วยมั่นคงก็หมายความว่ารักกันไปนานๆอยู่กันไปยาวๆยังไงล่ะ
โรงงานแต่งของแม่เจนมีเค้กไหมครับไม่มีหรอกครับงานแต่งของแม่จัดขึ้นเรียบๆที่บ้านเก่าของเราไงถ้างานแต่งของแม่เจนมีเค้กพ่อกับแม่ก็คงจะไม่เลิกกันเนาะก้อนหินครับชีวิตคนเราอ่ะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกครับเอาไว้เดี๋ยวก้อนหินโตขึ้นก้อนหินก็จะเข้าใจครับแม่เจนก้อนหินแค่คิดถึงเจ้างาตาเท่านั้นเองครับโอ้ยทำไมเรื่องนั้นนะคะอีกนานแล้วนะคะแสนยังสนุกกับการทำงานอยู่เลยอ๋อแต่ว่าแสนว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นคุณจอมมากกว่าเอ้ยใช่ไหมใช่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 จอมใช่ไหมเมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือนใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่พี่เขียวพี่ทวนเขาร้องเพลงนี้นี่เขาจะมีความในใจจะบอกใครหรือเปล่าพี่ความในใจอะไรไว้บ้างอ้าวผมก็ไม่รู้ไงความในใจของน้องเขียวน้องจอมไงฮะจอมจะบ้าไงพี่ผมจะบอกเลยนะว่าผมกับคุณจอมไม่มีอะไรทั้งนั้นหรอพี่แล้วคุณจอมเขาก็มีแฟนแล้วด้วยโอ้โหก็มีแฟนแล้วเหมือนกันทั้งคู่เลยเนี่ยเหมือนเนื้อเพลงเลยดูตอนนี้ฟังตอนนี้ไอ้ครับแต่ว่าทางบ้างไปและจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันพอเลยบางพอเลยไอ้คนไอ้บางพอนั่นคือวันนี้เนี่ยเรามาเลี้ยงฉลองวันสุดท้ายที่ไอ้ทวนเป็นโสดเพราะงั้นดื่มเหล้าเต็มที่ไม่เมาไม่เลิกหน้าแดงทำไมอ่ะเมาเริ่มติดแล้วไม่เขินนะไม่คนแก้วแก้วบางคนแก้วเย้ก้อนหินครับก้อนหินขึ้นไปนอนข้างบนดีกว่านะไม่เอาครับแม่เจนก้อนหินจะอยู่เป็นเพื่อนแม่เจนแม่เหลือทำครีมชีสอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วก้อนหินขึ้นไปรอข้างบนนะไปแม่เจนก้อนหินฝันถึงพ่อก้อนหินคิดถึงพ่อแม่เจนคิดถึงพ่อไหมครับแม่เจนก็เห็นอยู่ทุกคนแม่เจนก็จำเป็นต้องคิดถึงใครแล้วล่ะไปดูกันก่อนนะ
ลงต่อไปเพลงอะไรดีครับพี่เขียวพี่บางพี่เข้มเอาโอเคพี่บางพี่เขียวพี่เข้มพี่ทวนมึงเมาได้บางพอทั้งนั้นพอก่อนร้องหลายเพลงแล้วแล้วนี่มึงเมามากเรียกชื่อตัวเองมั่วหมดครับขอเป็นการไปงานบ้างหยุดร้องก่อนหยุดก่อนไอ้ทวนในฐานะที่มึงเป็นเพื่อนกูและกูก็เป็นเพื่อนมึงกูขอดีใจกับมึงด้วยที่มึงเจอคนที่ใช่คนที่ชอบแล้วคนที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดไปมีความสุขมากๆเว้ยเพื่อนรักเขียวถึงว่าขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยขอก่อนหน่อยมันเกมไหมเนี่ยเกมขอก่อนหน่อยถึงอย่างนี้เรายอมไม่ได้อวยพรบ้างขอทานทวงพี่พี่ทวนอะไรขอน้องอวยพรบ้างได้เปล่าจัดไปบ้างน้องอยากจะอวยพรให้พี่ทวนครับผมมีความสุขทั้งเพศสัมพันธ์มีลูกหัวปีมีลูกท้ายปีมีลูกสาวสวยๆด้วยพี่จะได้รู้ว่าเวรกรรมที่พี่เอาลูกสาวเข้ามาเนี่ยมันมีจริงๆนะถือว่าเป็นคำอวยพรที่แปลกใหม่ไหมแปลกแปลกโอ้ยอะไรพี่บอกไหมโอเคช็อกโกแลต yes yeah thank you ต่อไปพี่ใหญ่พี่เข้มเชิญครับเอาดิไม่เป็นไรพี่เชิญอวยพรพี่อวยพรในอวยพรกูเหรอเอาสิกูต้องทำสิ่งนี้จำเป็นมากอวยพรหน่อยยังอีกน้องแต่งงานสุดยอดเลยครับยังได้งั้นกูยืนคุยแม่งเลยดีกว่าถือว่าให้เกียรติจะบอกทางการกันทางการกูไม่อวยพรอ้าวแต่กูจะขอไว้อะไรให้การสิ้นคิดของมึงไว้ทวนแล้วกูจะประกาศต่อหน้าพวกมึงเลยนะว่ากูจะไม่ขอไปงานแต่งงานของมึงเว้ยเป็นไงกูเจ๋งไหมล่ะพี่ผมเฮ้ยสุดยอดเลยพี่พูดอย่างนี้ได้ไงวะพี่เฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ถ้าพี่แกไม่อวยพรผมอวยพรพี่เองไม่มาดีผมขอให้พี่แกเจอความรักที่หยุดกูไม่อยากฟังไม่ต้องเป็นไหมผมอยากฟังผมอยากฟังไม่ต้องผมขอให้พี่แกของผมเนี่ยมีความรักที่สดใสและมีความรักที่ฟึดฟัดไปไหนนะไปห้องน้ำอ่ะฟึดฟัดไปฟึดฟัดมึงกินทำไมฟึดฟัดแหมจะบวกฟึดฟัดไม่ยอมอวยพรจำว่าเหมียวควรจะมีลูกเลยดีป่ะหรือว่ารอสักพักก่อนเมียแล้วเหมียวคุยกับพี่ทวนว่าไงอ่ะพี่ทวนบอกว่าอยากมีลูกตั้ง3คนนะโอ้ยเหมียวซ้อมตายแน่เลยอ่ะเหมียวว่าเหมียวอยากมีลูกสาวสักคนเดียวก็พอแล้วมั้งอุ๊ยได้ไงอ่ะอย่างนี้ก็เหงาแย่สิคะน่าจะมีสัก2คนนะใช่ค่ะจะได้เอาไว้เพื่อนเล่นกันไงนี่ถ้าเป็นแสนนะคะแสนอยากจะมีลูกหลายๆคนเลยมีทั้งผู้ชายแล้วก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็จะจับแต่งตัวทุกคนให้เหมือนกันต้องแต่งเหมือนแสนด้วยจะเป็นคอลเลกชันเดียวกันต้องน่ารักแน่เลยอ่ะหุ้ยเหนียวนึกภาพออกแล้วค่ะคุณแสนกับลูกๆแต่งชุดแบบว่าเก๋ๆเลิศๆเนาะโอ้ยมันคงน่ารักมากเอางี้ไหมคะถ้าพวกเราสามคนมีลูกเนี่ยนะพวกเรา3คนจะจับลูกแต่งตัวให้เหมือนกันทุกอาทิตย์น้องอุ้ยคุณเป็นหนกอ่ะเฮ้ยใครส่งอะไรมาเดี๋ยวใส่หยิบให้ไหมขอบคุณค่ะเสร็จพอดีเลยสองหยิบผ้าให้คนเต็มน้องค่ะขอบคุณค่ะคุณจ้ะอะไรอ่ะสวัสดีโซเชียลแคมพี่ทวนส่งอะไรมาไม่มีอะไรมากแค่อยากจะบอกว่าพี่ทวนรักเหมียวนะรักมากด้วยฝันดีนะคะที่รักจุ๊บจุ๊บมัวมัวไอ้บ้าเล่นบ้าอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยหรือพี่ทวนเมาจริงอ่ะเหมียวมเขาแค่เล่นแบบคลิปหน้าแค่ทำกันเหมียวเหมียวต้องหนักแน่นดิชีวิตของเหมียวอ่ะกำลังจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเหมียวกำลังจะมีครอบครัวของเหมียวจริงๆแล้วอ่ะ
เหมียวกำลังมีคนที่เขาพร้อมที่จะเดินเคียงข้างเหมียวตลอดเวลาในบ้านที่น่ารักน่ารักถึงที่เหมียวฝันจอมดีใจแทนเหมียวจริงนะขาดเลยโอ้ยสงสารเวลาแบบนี้จะมาร้องไห้ได้ยังไงไม่เอาสิเดี๋ยวไม่สวยเรียกดูสิเดี๋ยวไม่สวยหรอกมีความสุขอะมันก็ต้องยิ้มจริงไหมคะมาเซลฟี่กันดีกว่าตอนนี้เลยตอนนี้เหรอตอนนี้เลยเฮ้ยบางไม่ไหวบางครับพี่มึงว่าลูกกูเนี่ยควรจะเตะบอลหรือว่าตีกอล์ฟสิวะโอ้โหอย่างไหนมันรวยกว่ากันวะอย่างไหนรวยกว่ากันเออนี่พี่ยังไม่ทานอะไรเลยกะจะเกาะลูกกินแล้วล่ะครับพี่คือกูไม่ได้จะเกาะลูกกินกูแค่วางแผนอนาคตให้ลูกไงเผื่อว่าเวลาลูกโตขึ้นแล้วจะชอบเล่นกีฬาอะไรอ๋อวางแผนให้ลูกถูกเพราะว่ากูเป็นคนมองก่อนที่มีลูกพี่อยากขอเลี้ยงลูกก่อนไหมครับคืออย่างนี้นะบางพรุ่งนี้เนี่ยกูจะแต่งงานแล้วไงต่อไปนี้ชีวิตกูเนี่ยจะมีแต่เมียแค่คนเดียวพี่แน่ใจนะครับอือฮึถ้างั้นคนนี้น้องขอละกันจัดไปครับexcuse me you can speak Thai คำสบิดาพูดไทยได้ค่ะพูดไทยได้ใช่ไหมครับผมอยากจะบอกให้คุณระวังหน่อยครับเพราะว่าพึ่งไหนคะเพิ่งรู้รักเธอไงนะครับมูควายไปนะพี่ควายไปนะอุ้ยกาแฟมีเบอร์ดี้ตัวพี่ไม่มีเบอร์น้องครับพอกูว่ามึงกลับไปซื้อกินเหมือนเดิมดีกว่าวายบ้างพี่ลีลาของฉันไม่ได้เลยหรอไม่ผ่านมูควายเลยนะมึงเฮ้ยว่าแต่ว่าไอพี่เข้มกับเขียวนี่มันไปตกโถฉี่ตายวะไม่รู้ไปนานมากเลยนะพี่ท้องเสียเปล่าช่วยพี่อันนี้นึงอ่ะฮะคอเนี่ยเอาคอให้กูหน่อยนี่พี่ผมถามจริงๆอ่ะพี่ไม่เหงาบ้างอ่ะไอ้เขียวนี่มึงจะจีบกูเหรอแล้วมึงเมาแล้วมึงหื่นไม่เลือกบุคคลเลยเหรอเนี่ยฮะจะบ้าไงวะพี่ผมถามจริงๆว่าทุกวันนี้พี่ไม่เหงาบ้างหรือไงจะเหงาทำไมล่ะกูมีพวกมึงอยู่นี่ไงพวกผมมันก็แค่เพื่อนแต่ผมหมายถึงว่าพี่ไม่ต้องการใครสักคนที่จะอยู่คอยดูแลกันและกันยังไงวะดูแลไอ้เขียวนี่มึงจีบกูจริงใช่ไหมเนี่ยฮะไอ้นี่กูไม่เอานะผมจะบอกอะไรพี่ให้นะพี่ไม่ต้องกลัวที่จะมีความรักหรอกนะนี่มึงพูดซะกูกลัวกลัวเลยเนี่ยตอนนี้กูไม่กลัวเลยเว้ยพูดว่าความรักเนี่ยไม่สำคัญอะไรเลยว่ะจริงนะอะไรนะมึงไปสนิทกันตอนไหนวะเนี่ยเขียวคือยังไงเนี่ยกูต้องขอบใจมากกันเว้ยมึงเป็นห่วงกูนะแต่กูว่าตอนนี้เนี่ยมึงเป็นห่วงตัวเองน่าจะดีกว่านะจริงไอ้ความรักของมึงเนี่ยมึงแน่ใจแล้วเหรอดี
ิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเต็มใจแตกตัวเปรียบเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นช่ำจนทำเธอเปียกปอนไปหากเธอคิดพบรักที่เย็นช่ำอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนเพราะฝนนั้นเย็นช่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมครับพี่นะพี่ขอบคุณมากนะเจอกันเว้ยโอ้ยอะไรวะเอ้าไอ้บางล็อกทำไมวะว่าจะรักและดูแลเจมส์ตลอดชีวิตเสร็จหรือยังนี่คุณเข้ามาได้ยังไงอ่ะดึกๆป่านนี้อ้าวก็ผมอุตส่าห์เอาชื่อเสียงผมเป็นประกันผมก็ต้องมาตรวจงานก็เป็นอย่างไรบ้างนี่กลับบ้านของคุณไปเลยนะโถคุณเฮ้ยร้องไห้ทำไมเนี่ยร้องไห้แหละคุณเมาต่างหากคุณคือผมรู้นะว่าคุณจะเจ็บปวดทุกครั้งอ่ะที่เห็นคนอื่นเขากำลังจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขใช่ป่ะมีความสุขหรอคุณแน่ใจได้ยังไงว่าชีวิตคู่มันจะมีความสุขชีวิตคู่อ่ะมักจะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มแต่บางครั้งมันก็จบลงที่คราบน้ำตาผมจะบอกอะไรคุณได้อย่างนี้บางทีคุณอาจจะเจอรักแท้ก็ได้นี่ถ้าเกิดว่าคุณเลิกเป็นเมียน้อยเมียน้อยนี่คุณเอาอะไรมาพูดเรื่องไหวไหมครับพ่อแม่นานๆจะหล่อสักทีผูกเชือกล่ามคอไม่เป็นซะแล้วมาครับเดี๋ยวผมจัดการให้
แล้วนี่แก่แล้วครับพ่อลงมาหรือยังเออก็เห็นเขาตื่นมารีดชุดตั้งแต่เช้าเลยนะแกเสร็จยังเร็วๆเลยแกสาวๆจ้าพี่แกมาแล้วจ้าปลาครับก้อนหินมาเฮ้ยโอ้โหเชื่อเขาเลยนี่แม่คิดว่าเขากลับบ้านไปแล้วซะอีกคนคนคุณคุณคุณตื่นสิคุณตื่นคุณเฮ้ยโอ้โหเหม็นเหล้าชะมัดเลยลุกขึ้นได้แล้วโอ้โหไม่เห็นต้องเสียงดังเลยเออหลับไปนิดเดียวเองเค้กทำเสร็จหรือยังเหรอเสร็จแล้วนี่ฉันกำลังไปส่งนี่ไงแล้วคุณอะไรยังไงสายแล้วเดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอกสายอะไรงานแต่งงานไร้สาระอะไรนั่นเหรอโหผมไม่ไปงานแต่งงานใครหรอกคุณเฮ้ยนั่นมันงานเพื่อนคุณนะแต่มันก็ไม่แปลกอยู่แล้วล่ะสำหรับคุณถึงคุณน่ะป่ะก้อนหินครับไปกันดีกว่าแม่เจนไปเถอะครับก้อนหินมีลุงเข้มอยู่เป็นเพื่อนแล้วก้อนหินจะอยู่ดูแลบ้านอะไรอย่ามามั่วนะใครบอกก็อยู่เป็นเพื่อนอ่ะก็ได้ก็ได้อยู่เพื่อนก็ได้งั้นเดี๋ยวแม่เจนจะรีบไปแล้วก็รีบกลับแล้วก็จะรีบซื้อขนมมาฝากด้วยนะครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณนะสวยมากอ่ะสวยกว่าที่เหมียวคิดไว้เยอะมากอ่ะเริ่มจากบ้านประตูสนามหญ้าหรือว่าขั้นบันไดหากว่าเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งไม่จำเป็นว่ามันจะต้องหลังใหญ่แค่มีเธอกับฉันคู่กันไปแค่นั้นก็คงเพียงพอสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักต้องสร้างจากความฝันที่ฉันและเธอมียิ้มไม่หุบเลยนะเจ้าสาวเหมียวจำรอแล้วไงว่าเหมียวไม่ต้องกังวลน่ะแค่ยิ้มเยอะๆก็พอขอบคุณเจ้ามากนะที่ช่วยเหมียวทุกอย่างเลยอ่ะงานเนี้ยวันนี้เหมียวแบบร้องไห้ทั้งวันแน่เลยทำไงทุกอย่างโอเคไหมครับผมยังประชุมไม่เสร็จเลยอะเรียบร้อยค่ะไม่ต้องห่วงสำหรับการเองได้ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้แอนเขาลงไปช่วยนะครับผมว่าประชุมน่าจะเสร็จใกล้ๆงานเริ่มอะครับโอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะเจอกันครับเหมียวอะไรเหมียวใช่ค่ะไม่ทราบว่าเจนทำอะไรผิดไปหรือเปล่าคะไม่มีอะไรผิดหรอกค่ะเขาดีใจอะค่ะ Red Velvet เค้กแต่งงานของเมียวโอ้ชมดูนี่มันสวยมากอะมันดีมากเลยอะขอบคุณน้ำตาจะไหล
ขอบคุณค่ะเหมียวเหมียวตื้นตันเฉยๆอะค่ะไม่เป็นไรค่ะคือคนเป็นเจ้าสาวก็เป็นแบบนี้ละค่ะเจนเข้าใจลองดมดูสิคะเจนเพิ่งอบเสร็จเมื่อตอนตีสี่นี้เองขอบคุณค่ะนี่เหลือแค่บีบหน้าด้วยครีมชีสแล้วก็แต่งหน้าด้วยท็อปปิ้งท็อปปิ้งรูปหัวใจตัวแทนความรักอันพิสุทธิ์ของเหมียวและพี่ทวนในวันนี้หัวใจงั้นเหมียวขอปากหัวใจเป็นอันแรกสักอันได้ไหมคะเหมียวอยากทำด้วยมือของเหมียวเองนะคะได้ค่ะได้ขอบคุณค่ะมีอะไรหายไปหรือเปล่าของคุณเจนมีกล่องสีเนื้อไหมอ่ะกล่องสีเนื้อมีอ่ะทำไมอ่ะที่ข้างในมันมีท็อปปิ้งรูปหัวใจสีแดงๆอ่ะแป๊บนึงนะมีทำไมอ่ะถ้ามีอ่ะคุณช่วยเอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมเฮ้ยคุณแค่ลืมท็อปปิ้งแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ได้มันสำคัญมากจริงๆนะคุณฉันขอร้องละคุณช่วยเอามาให้ฉันหน่อยนะนะโอ้โหคุณก็ผมบอกคุณแล้วไงผมไม่ไปงานแต่งงานเด็ดขาดอ่ะโอ้ยนี่คุณจะอะไรนักหนากับงานแต่งงานเนี่ยฮะทำตัวเป็นเด็กไม่ได้เอ้าคุณมันเรื่องของผมอ่ะแค่นี้นะสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งวางเอาไปด้วยฉันขอโทษฉันขอโทษจริงๆนะคุณแต่ว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากเลยนะคุณยกเว้นสักงานไม่ได้หรอสำหรับเจ้าสาวอะวันแต่งงานถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดเลยนะเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตคู่ของเขาในอนาคตมันจะดีหรือมันจะเลวแต่อย่างน้อยอะเขาก็อยากมีวันดีๆแบบนี้ให้จดจำถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่วันเดียวก็ตามแล้วฉันอะก็ไม่อยากเป็นคนทำลายความทรงจำดีๆของเขาด้วยเอามาให้หน่อยนะนะพูดซะยาวเลยเออก็ได้เดี๋ยวฝ่ายบาร์ไว้ให้แล้วกันนี่นะขอบคุณมากนะคุณคือเจนต้องขอโทษจริงๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีก30นาทีของก็คงจะมามีปัญหาตั้งแต่งานยังไม่เริ่มหลังหลายแน่ๆเลยอะจุ๋มงานเหมียวจะพังไหมอะจุ๋มเหมียวกลัวเหมียวเหมียวใจเย็นก่อนนะคือเดี๋ยวพอของมาแล้วคุณเจนปักแป๊บเดียวก็เสร็จเรื่องเล็กจะตายอะถ้าเหมียวแต่งหน้าแต่งตัวไม่เสร็จอะนั่นเรื่องใหญ่กว่านะจุ๋มแต่ว่าท็อปปิ้งรูปหัวใจอะมันต้องมีนะแขกเริ่มมากันแล้วเหมียวคุณต๋อมคะพอดีคุณปูให้แอนมาดูแลค่ะค่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกค่ะคืองานสวยมากเลยอะค่ะเหมียวเขาตื้นตันค่ะค่ะไปแต่งตัวกันไปฝากด้วยนะคะคุณเจนค่ะเหมียวหากเราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งไม่จำเป็นว่ามันจะต้องหลังใหญ่บ้านตื่นดิวันนี้เป็นงานที่ทวนเหรอฮะคุณอ้าวไอ้บ้าน
ก่อนเฮ้ยจอดไว้เฮ้ยจอดโอ้จะไปไหนเนี่ยจะไปไหนเนี่ยผมจะเอาของไปให้แม่เจนป้าลุงเข้มบอกว่าไม่ไปโอ้โหจะไปได้ยังไงนี่ไม่กลัวหลงทางไงวะไม่ต้องห่วงหรอกโรงแรมนี้ผมไปส่งแขกบ่อยผมถามพี่เหรอเฮ้ยก้อนหินลงมาเถอะเดี๋ยวให้วินมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็ได้จริงๆไม่ได้หรอกครับถ้าเขาแอบเอาของแม่ซินไปทิ้งทำยังไงไอ้บ้าใครจะทำแบบนั้นวะโอ้ลงมาลุงเข้มรู้ไหมแม่เจนบอกว่าเคสแต่งงานเป็นตัวแทนชีวิตคู่ที่มั่นคงถ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่มีเคสเขาก็คงต้องเลิกกันเป็นพ่อกับแม่เองนี่ค่ะโหซึ้งว่ะสงสารเด็กมันน่ะพี่คุณเขียวผมขอตัวเข้าไปดูข้างในก่อนนะพี่ตามสบายเลยแกพ่อครับผมขอขึ้นไปดูโทนข้างบนหน่อยนะครับเออไปดิพ่อเข้าห้องน้ำแล้วไปรอด้านโน้นนะได้ครับไม่ใช่นะพุทธาพุทโธทำนองสำคัญคุณแผนช่วยลูกด้วยนะครับเดี๋ยวสิจ้าที่สวนเมื่อกี้เนี้ยมนขุนแผนใช่ไหมครับเธอรู้สิว่ามนเสน่ห์เนี่ยมันทำให้เธอเป็นที่ติดใจของสาวๆครับแล้วตอนนี้มนเธอก็เวิร์กกับป้าแล้วจ้าถ่ายรูปถ่ายรูปให้หน่อยไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้สวยจังเลยหนูจอมไม่หรอกค่ะคนที่สวยที่สุดอ่ะคนนุ่นตั้งหากมันแน่อยู่แล้วสวยเหมือนแม่อุ้ยเดี๋ยวจอมขอตัวแป๊บนึงนะคะเหมียวเหมียวสวยไหมจอมมีมงกุฎด้วยอ่ะสวยมากสวยสุดๆเลยเหมียวมากที่สุดนี่ถ้าแต่งหน้าเสร็จนะสวยกว่านี้อีกเหมียวเจ้าบ่าวจ๊ะไม่ใหม่หรอได้เวลาทำผมแล้วนะพี่ทวนทำไมไม่ใหม่ค่ะยิ่งมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเปิดให้นะจ้ะคุณเขียวทวนนะคะเอ้าพี่ทวนไม่ได้มากับคุณเขียวหรอคะพี่ทวนไม่ได้มากับพี่เขียวหรอแล้วพี่ทวนไปไหนอะติดเหมือนกันค่ะเหมือนปิดโทรศัพท์อะพี่ว่าแบตจะหมดครับไม่ได้นะคะเมื่อวานคุ
ุณเขียวอยู่พิทวนหรือเปล่าคะอยู่ครับแต่ว่าพอกินข้าวกันเสร็จแล้วก็ย้ายกลับบ้านเลยครับเลิกส่งแหวน 10:30 อะค่ะอีกชั่วโมงเดียวเองคุณเขียวไอ้บางครับไอ้บางโหลครับพี่ไอ้บางไอ้ทวนอยู่กับมึงหรือเปล่าอ๋อพี่ทวนนะครับพี่ทวนพี่ทวนไม่อยู่ครับไม่อยู่ตรงนี้เลยไม่ได้อยู่แยกกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับพี่แล้วนี่มึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยบางนี่ใกล้เลิกส่งแหวนแล้วนะเว้ยมึงรีบออกมาเลยบางได้ครับพี่เดี๋ยวรีบไปเลยครับเดี๋ยวรีบไปเลยครับ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 สวัสดีครับอุ้ยสวยแล้วมีพี่ทวนติดแล้วพี่ทวนอีกรอบพี่ไม่ไหวแล้วนะพี่ง่วงอีกรอบเหรออีกรอบไม่ไหวอะไรแล้วพี่ตื่นได้แล้วพี่เรื่องใหญ่แล้วน้องน้ำหวานใจเย็นจิตใจน้องโอ้โหน้ำหวานอะไรพี่น้ำหวานจะไม่รู้แต่ว่าตอนนี้น้องเหมียวจะฆ่าพี่แล้วเหมียวไอ้บังนี่มึงพากูมาที่ไหนเนี่ยนี่ผมไม่ได้พาพี่มาหรอกแต่พี่บังคับให้ผมพามากูเหรอนู่นไงตายแล้วไอ้บางตายแล้วถูกต้องเลยครับพี่ตายแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเรามัวแต่นั่งคุยอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยบางรีบออกรถเลยสายแล้วเนี่ยบางถูกต้องไปเร็วๆๆแต่เดี๋ยวก่อนออกเช็ดร่องรอยของน้องน้ำหวานซะก่อนดีกว่ามั้ยร่องรอยอะไรวะร่องรอยตรงนี้โอ้ยไฟสายเครื่องออกรถไปด้วยเร็วขนาดจะนัวยับเลยเนี่ยไม่เช็ดร่องรอยอะไรเลยเยอะจังวะจะเยอะขนาดโอ้รถติดอย่างนี้วะเนี่ยมันจะไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยมันตัดขวาเลยเนี่ยออกขวาเลยไอ้นี่ออกขวาไม่ได้พี่รถมันติดอยู่เนี่ยเปิดไฟขอซ้ายขอซ้ายเดี๋ยวลงแล้วเนี่ยขอทางไปเรื่อยแล้วขอซ้ายไม่ได้รถมันติดออกไปไม่ได้เมื่อกี้มันลงแล้วโถ่มันติดอย่างนี้วะเนี่ยทำอะไรสักอย่างในบ้านกูจะไม่ทันอยู่แล้วอ่ะหายแน่เดี๋ยวฆ่ากูแน่แน่อุ้ยไปลงไปบ้างเฮ้ยพี่ไปไหนพี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยขับรถไปหรือเปล่าวะเห็นครับแต่ว่าพี่ขอให้พี่พันห้าไปส่งผมที่โรงแรมมีสะพานหัวช้างหน่อยโอเคโอเคถ้าถึงภายใน10 นาทีผมให้พี่2,000เลยพี่ไปเลยครับถึงก่อน10 นาทีแน่นอนสวยแล้วเฮ้ยทวนไปกระบะพี่เดี๋ยวก่อนพี่ทวนทวนคุณสวยแล้วเอาไงดีวะเนี่ยโทษครับพี่โทษครับพี่ทวนพี่ทวนขอบคุณครับมาครับไปเถอะเดี๋ยวแม่จะรอครับเออไม่ลงไงอ่ะลงที่ลงแล้วอย่าพูดผิดบ่อยนะนายจ๋าเข้าใจไหมนายจ๋าฮะโอเคนะไม่ขอไปงานแต่งงานของมึงเว้ยเป็นไงกูเจ๋งไหมล่ะโอ้ยพี่ผมให้สุดยอดเลยพี่พูดอย่างนี้ได้ไงวะพี่สำหรับเจ้าสาวอ่ะวันแต่งงานถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดเลยนะเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตคู่ของเขาในอนาคตมันจะดีหรือมันจะเลวแต่อย่างน้อยอ่ะเขาก็อยากมีวันดีๆแบบนี้ให้จดจำถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่วันเดียวก็ตามThank you.
เค้กพร้อมหรือยังคะอุ้ยคือขออีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมคะแน่นะคะไม่งั้นไม่ทันนะคะเดี๋ยวเค้กขอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะช่วยบอกคุณปูว่าผมขอยืมมอเตอร์ไซค์ของพนักงานสักหนึ่งคันได้ไหมครับได้ค่ะพ่อแม่ครับจำฝากดูเหมียวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจอมมาค่ะอาจจะยังหลับอยู่ก็ได้ครับพอดีว่าเมื่อคืนจัดหนักไปหน่อยครับเก็บผมด้วยที่บ้านให้ครับค่ะนี่ค่ะขับรถระวังๆนะคะสบายมากครับคุณเขียวคะครับคือจอมว่าจอมไปด้วยดีกว่าค่ะถ้าให้จอมรออยู่ข้างบนจอมไม่รู้จะตอบเหมียวยังไงค่ะอับอายเลยทั้งชุดนี้เลยเหรอครับอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก่อนอื่นนี่ครับเพื่อความปลอดภัยครับไปกันเถอะค่ะใส่แบบนี้ไม่ประโยชน์หรอกครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับไอ้ทวนไอ้ทวนเดี๋ยวไม่อะไรมึงเนี่ยมึงอย่าเพิ่งถามพากูไปหาเหมียวก่อนเหมียวอยู่ไหนเนี่ยผมมานะครับผมครับโอ้ยเหมียวเหมียวเหมียวโอ้ยพี่ขอโทษเหมียวพี่ขอโทษเหมียวเหมียวเหมียวแล้วมาทำไมโอ้ยโอ้ยพี่ขอโทษเหมียวพี่ขอโทษพี่ทวนมาแล้วนี่ไอ้ค้างนี้ไม่ร้องนะไม่ร้องนะเหมียวกลัวพี่จะเปลี่ยนใจกลัวพี่จะไม่อยากแต่งงานกับเหมียวแล้วไม่มีทางเหมียวพี่ไม่เปลี่ยนใจแน่เหมียวก็เพราะพี่รักเหมียวนี่ไงพี่ถึงยอมเสี่ยงตายนี่มาหาเหมียวนี่คะหัวนะไอ้คนนั้นเดี๋ยวขอตรงนี้ตรงนี้ฮัลโหลค่ะมาถึงแล้วเหรอคะค่ะได้ค่ะท่านประธานมาถึงแล้วค่ะฮ
ประธานถึงแล้วเฮ้ยเอาไงเนี่ยพี่เฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ช่างมาดูอย่าให้ช่างหน้าดูช่างหน้าอยู่ไหนครับช่างหน้าอยู่ไหนฮะทำอะไรกันอยู่เนี่ยดูเลยครับพี่ดูเลยครับตังค์เลยนะครับพี่ตังค์ผมด้วยนะครับผมไอ้บางสูตรกูอ่ะเอาก็พี่บอกพี่จะเลือกเองไงพี่ไม่ได้เอามาเหรอเอามากูฝากไว้ไงพี่เลือกสีไหนพี่จะเลือกสีเองอ่ะไม่มีสูตรหรอไม่มีมีก็ฝากไว้ไงอ๋อไม่ไปเอามาเลิกกี่โมงเราจะทันเลิกไหมเนี่ยทันครับแม่สูตรกูแล้วสูตรพี่บอกพี่จะเลือกสีเองผมไม่รู้ว่าพี่จะเอาสีอะไรอ่ะทุกคนใจเย็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 นครับใจเย็นนะครับทุกคนใจเย็นครับผมเอางี้นะครับช่างหน้าช่างผมจัดการเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยครับส่วนไอ้บางครับที่โรงแรมมีร้านเช่าสูตรอยู่มึงไปเช่าสูตรมาให้ไอ้ทวนกับตัวมึงเองไปส่วนคุณจ่องครับผมฝากธรรมทานด้วยนะครับค่ะได้ค่ะแล้วพี่เขียวทำไรอะครับเดี๋ยวกูคุณเขียวไปเป็นตัวแทนพี่ทวนจะต่อมั้ยคะดีครับผมผมไปเอาเช่าสูตรทุกคนปฏิบัติครับโอเคไปไปทำนะครับปฏิบัตินี่เฮ้ยดีค่ะดีสวัสดีครับดีเหมียวกับพี่โทนเขายังไม่เรียบร้อยอะค่ะจอมในลงมาต้อนรับลุงวาก่อนขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาให้สวยที่สุดนะลุงรอตะลึงอยู่แล้วภรรยาคุณลุงเหรอคะเห็นคุณลุงบอกว่าจะพาภรรยามาด้วยอ๋อเข้ามาล่วงหน้าก่อนแล้วบอกว่ามาเจอเพื่อนเพื่อนไม่รู้ตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่อย่าพูดถึงเมียสิขอลุงโสดสักวันนึงเอ๊ะคุณสงครามครับที่เขียนแบบให้อ่ะครับตกลงเมื่อไหร่คุณจะออกแบบบ้านของตัวเองครับยิ้มแบบนี้อืมเข้าใจครับโอเคเดี๋ยวดิคุณเปลี่ยนมุมเอาให้เห็นคัพเค้กเยอะหน่อยแล้วเปลี่ยนมุมโอ้ยพอแล้วรูปเดียวก็พอแล้วอีกรูปนึงดิโอ้โหแมวเอ้าทำอะไรกันเนี่ยฮะรอแป๊บนึงขออัพรูปลง Facebook ก่อนโอ้โหนี่คุณเวลาแบบนี้จะมาเล่น Facebook อีกเหรอนี่การเล่น Facebook ในเวลาทำงานคือเสียการเสียงานเลยนะรู้ป่ะใครบอกว่าฉันเล่นนี่ฉันกำลังทำงานฉันเพิ่งนึกออกว่าฉันจะขายเค้กผ่าน Facebook ฉลาดมิล่าไม่ต้องมีหน้าร้านด้วยไม่ต้องเสียค่าเช่านี่โอ้โหนี่คุณเห็นมันน่ารำคาญรู้ป่ะเนี่ยไอเสียง Facebook มันเด้งตึ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 ้งตลอดเวลาแบบนี้ไม่เกรงใจคนอื่นบ้างไงฮะของฉันที่ไหนของคุณนะฮะอะไรมันจะมาเป็นของผมได้ยังไงคุณเล่นอยู่กับมือเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเอาไว้เอามาคุณลูกค้าคุณน่ารำคาญจริงๆนะลูกค้าโทรศัพท์มีก็ไม่โทรนะมากลับดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณอะไรอย่าเพิ่งกลับดิฉันอยากเห็นหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวตอนที่ตัดเค้กอ่ะบ้าได้ไงเนี่ยฮะเค้กเสร็จแล้วก็รับตังค์ก็ปิดจ๊อบไปแล้วจะบ้าที่ไหนคุณรู้ไหมว่าลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อแค่เค้กกับความอร่อยนะเขายังซื้อความสุขอีกต่างหากฉันอยากเห็นหน้าลูกค้าตอนที่เขากำลังมีความสุขอะนะไร้สาระสุดๆเลยคุณเปลี่ยนวิธีคิดเถอะวิธีคิดแบบนี้ว่ามันน้ำเน่ามากเลยโอ้โหเพื่อนค่ะเพื่อนเพื่อนที่ไหนกันล่ะตุ๊กไม่ได้วันนี้ลุงติดธุระเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมมีงานต่อคุณก็เชิญมีความสุขไปสิ่งของคุณในแบบนี้ต่อไปแล้วกันนะไปแล้วโอเคอ
เรามนุษย์ป้าพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมนานแล้วด้วยสวัสดีค่ะพร้อมนะครับจ้ะ1 2 3โอเคครับเสร็จแล้วหมายไปดูจะเขียนอะไรเขียนเข้าไปสวยอ่ะขอบใจมากเลยสิคะจะไปไหนขอบคุณนะถ่ายรูปกับพวกป้าก่อนไม่เป็นไรครับผมเกรงใจครับเธอดูไปดูมาเหมือนสามีป้าสมัยหนุ่มๆไปให้พวกเรารำลึกความหลังนะไปเถอะสามีฉันนะสามีของเธออ้าวแล้วไงเนี่ยฉันหายเหรออุ๊ยคุณคะค่ะถ่ายรูปให้หน่อยค่ะนะคะเกรงใจจังคือว่าดิฉันไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวให้ลูกสาวถ่ายให้ได้ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวจ่ายให้ได้ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญขอตรงนี้ฉันขอยิ้มๆนะคะ1 2 3ใกล้กันอีกนิดคือใกล้อีกค่ะแค่นี้ไหมคะขอไหมอีกใครค่ะ1 2 3อีกนิดนะคะเราเหม็นเป็นควงแขนไหมคะควงแขนเกรงใจคุณเนาะควงเลยค่ะใกล้ๆค่ะใกล้ๆเลยโอเคเราเปลี่ยนเป็นโอบไหมคะโอบจะดีหรอจะดีไหมคะโอบแล้วโอบเลยค่ะ1 2 3อีกนิดนึงค่ะยังหนูไม่ค่อยใกล้ชิดกันเลยอ่ะนี่อีกนิดนึงก็เข้าไปอยู่ในจักรแร้เขาแล้วนะโลกกลมจังเลยนะคะคือลุงวาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ที่เหมียวเคารพที่สุดอะค่ะเห็นเรียกว่าลุงผมก็นึกว่าเป็นลุงแท้ๆของเหมียวซะอีกครับเรียกอาจารย์มาดูห่างเหินก็นะเรียกลุงนี่แหละเอ๊ะหรือว่าเรียกพี่อย่าเลยค่ะเรียกลุงดีแล้วค่ะถ้าเรียกพี่อ่ะเดี๋ยวจอมจะโดนหาว่าลามปั๊มผู้ใหญ่โอ้ไม่ใจเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นผมเรียกพี่ก็ได้นะครับดีครับพี่วาดีดีดีงั้นน้องเขียวถ่ายรูปกับพี่หน่อยเซลฟี่เหรอครับครับได้ครับผมไปเลยแล้วเดี๋ยวขออีกเก็บไว้เป็นที่ละทึกระลึกครับระลึกเดี๋ยวขออีกสักระลึกนะคิดกันหน่อยครับคิดกันหน่อยอันนิดนิดโอ้เยี่ยมเยี่ยมโอ้แล้วนี่คู่ของเราจะแต่งกันเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่ครับคือเราเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็บ้านที่เขียวเราให้ลุงวาฟังอ่ะบ้านของจอมเองค่ะจอมจะสร้างไว้อยู่กับแม่กับน้องอะค่ะใช่ครับคือผมเป็นแค่คนเขียนแบบอะครับขอโทษนึกว่าเรือนหอใช่แม่แต่ก็น่าจะลองเป็นแฟนกันดูนะคุณเขียวจะได้รู้ว่าการออกแบบบ้านให้เราอยู่กับคนที่เรารักเป็นยังไงไม่เลวนะเขียวพี่เขียวช่วยผมด้วยดิพี่ทำไมอะแกสาวๆลุ้มทึ้งเหรอโหวิถ้าเป็นสาวๆก็ดีสิพี่ป้าแกเนี่ยวิ่งไล่ตามผมไม่หยุดเลยอะป้ามาตามสามีมันผิดตรงไหนไม่ครับกำลังคิดถึงอยู่พอดีจะเที่ยงหัวหน้ากับลุงวาครับได้สูตรมาแล้วนะพี่อืมรับรองวันนี้ได้แต่งชัวอืมรอสูตรเชื่อผมเลยโอ้โหเร่งจังเลยเนี่ยพี่เออแค่นี้แหละแค่นี้เร่งเลยนักหนาเลยนี่มันห้องน้ำสสารควายเน่าผมน่าคุ้นบางมากเลยโทษนะครับมันผมเคยเจอบางที่ไหนมาเนี่ยเคยไม่เคยเจอหรอกนะจ๊ะคืออีชันนี่เพิ่ง
พิ่งมาจากอินตราเดียนยังไม่รู้จักใครในไตรแลนด์เลยเฮ้ยจริงเหรอเหมือนเคยเจอบางที่ไหนสักที่หนึ่งนะเฮ้ยสลามานะฮ่าปลาดุกกระดุกกระดิกเอาไปผัดพริกนะอร่อยดีสวัสดีละพ่อแม่ทั้งหลายและพี่น้องหญิงชายและมาชมลิเกฮันเน่วังกาแค่ขอลาแล้วไปกินไอติมเตรง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 สลามถามสักนิดเดียวตอบซะยาวเยียดเลยเอ้าเฮ้ยบังนอนหลุดได้ด้วยเหรอวะบังบังนวด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 เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอืมใช่บอกว่าอืมมันต้องใช่สิวะเฮ้ยโอ้เอ้าพี่แคมแน่เฮ้ยเดี๋ยวฟังอะไรนี่สูตรกูอ่ะเสร็จยังเนี่ยเฮ้ยพี่แคมอ่ะพี่แคมเข้มไหนไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีพี่แคมแล้วแล้วสูตรอยู่ไหนสูตรอยู่นี่ไงพี่เออได้สูตรแล้วก็ไปแล้วเหมียวจะฆ่ากูอยู่แล้วเหมียวจะฆ่ากูอยู่แล้วไปแล้วไปด้วยโอเคจำไม่ได้นะจำไม่ได้ฉันเป็นคนกำชับกับเหมียวเองว่าไม่ให้บอกให้ใครรู้ว่าเรารู้จักกันคือฉันเป็นคนไม่ชอบให้เอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวจำเข้าใจค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งทางนู้นดีกว่านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูไหมแฟนลุงฉายาปลาฉลามเนี่ยลุงตั้งให้เองแหละไม่ดูหรอกค่ะหัวหน้าเป็นคนเด็ดเดี่ยวค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นำมีหน้าลุงเลยต้องเดินตามต้อยต้อยมาเกือบจะ30ปีแล้วเนี่ย30ปีเลยเหรอคะใช่หนุ่มๆ นะลุงเนี่ยขุนแผนเลยดารานางแบบนี่มาให้เลือกเพียบแต่พอลุงเจอเขาเราก็รู้ว่าคนที่ใช่คนที่เหมาะกับเราเป็นใครคุณเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะมาไปแล้วจ้าที่รักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมาอยู่นั่นสองบ่าวสาวยังไม่ลงอีกเหรอนี่ได้เวลาแล้วจ้ะอ๋อคุณเขียวขึ้นไปดูแล้วค่ะเดี๋ยวคงมาเออจอมผมเห็นคุณแม่จอมมาตามหาจอมอยู่ด้านนู้นจ้ะจอมลืมอะค่ะจอมยุ่งมากเลยงั้นจอมไปหาแม่ก่อนนะคะอ๋อจ้ะงั้นให้ผมไปดูหลังเวทีนะค่ะแม่แม่เท่าทีนะจอมยุ่งอะจะไม่ได้พาไปนั่งเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะแล้วนี่เหนื่อยไหมเนี่ยเราค่ะไม่หรอกค่ะเอ๊แต่ไม่เห็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมแล้วครับเจ้าที่กำลังพาลงมาครับพ่อครับนี่พ่อคุณจอมครับนี่แม่และนี่ก็น้องจ่ายสวัสดีค่ะพ่อครับนี่ก็แกน้องชายของแกครับขอบคุณสำหรับอาหารคราวก่อนนี้นะครับไข่พะโล้อร่อยมากเลยครับใช่ครับอาหารบ้านๆหวังว่าคงพอจะทานได้นะคะไม่ใช่แค่พอทานได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเทียบกับไข่พะโล้หน้าปากซอยแล้วก็ว่าสวรรค์เลยครับใช่ครับอย่าชมมากนี่คะเดี๋ยวแม่จ่องลอยเรียนภาระคุณเขียวต้องแต่งอาหารกลับไปทานบ่อยๆโอ้โหผมว่าพ่อผมกับน้องชายผมนี่ยอมลำบากแน่นอนครับถ้า
าอย่างนั้นแม่ว่าคราวหน้าคุณเขียวก็ลองคิดเมนูอาหารนะคะแล้วเอามาให้แม่แม่จะลองทำสุดฝีมือเลยล่ะค่ะจะดีเหรอครับคุณแม่คืองั้นผมขอเป็นแกงเลียงนะครับแล้วก็น้ำพริกปลาทูไก่ทอดน้ำปลาไข่เจียวดอกขจรนะครับของโปรดผมเลยแล้วก็ไข่พะโล้ด้วยครับดีๆพอให้พ่อสั่งบ้างยินดีค่ะเจอเลยครับพ่อเชิญสั่งเลยครับขอโทษทุกคนที่ไม่ขัดจังหวะนะครับจอมเหนือพอดีบ่าวสาวกำลังลงมาแล้วโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญแขกผู้ใหญ่ด้านหน้าเลยนะคะครับเดี๋ยวพ่อเชิญด้านหน้าเลยนะครับแม่เดี๋ยวจอมพาจ่ายไปนั่งนะไม่เป็นไรครับคุณจอมเดี๋ยวให้แกดูแลก็ได้ครับแกดูแลจ่ายด้วยโอเคค่ะก็จะไม่ทันแล้วนะครับก็จะไม่ทันแล้วนะคือเราต้องเฮ้ยเราแค่เดินไม่ได้แต่ถึงเราทำได้หมดแหละเอ้าตามมานี คุณอะไรกูไม่ใช่แค่ผมไม่อยากมาเลยงานแต่งงานอะไรเนี่ยโอ้มีเฉลยอะไรใครจะคือเฮ้ยยังไงอ่ะเก็บของเสร็จแล้วเหรอเออกลับเออเก็บเรียบร้อยแล้วแต่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันยังไม่กลับฉันอยากดูความสุขของเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนแต่เนี่ยคุณทำไมแต่งตัวแบบเนี้ยก็อีบางไงดิเฮ้ยคุณนี่มันงานแต่งงานนะไม่ใช่โรงพักที่มาสอบปากคำอะไรกันนักหนาเนี่ยแต่ผมไม่กลับใช่ไหมไม่กลับผมกลับนะทีนี้จะบอกฉันได้หรือยังว่าทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้แผนสายมาทันใช่ไหมคะท่านค่ะพิธีกรจะเริ่มพอดีเลยแล้วเขียวล่ะเขียวอยู่ไหนคุณเขียวค่ะผู้หญิงผู้ชายยืนแยกคนละฝั่งอะค่ะโอ้ยอย่าไปยืนกับเขียวซะเลยอะสวัสดีค่ะอย่าไปยืนฝั่งนั้นด้วยจ้ะผู้หญิงผู้ชายยืนคนละฝั่งขอโทษนะครับพอดีน้องแอนเขาบอกผมว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาลงลิฟต์มาแล้วนะครับให้ระวังลื่นระวังระวังระวังสะดุดมาแล้วค่ะมาเลยมาเลยเดี๋ยวก่อนพี่โอเคไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเอาจะนมไม่หน่อยกูจะเป็นลมหวานน้องวะโชคดีนะพกมามีดิสวยมากสวยมากค่ะเสียงจริงด้วยคุณบอกว่าจะมาก็ต้องมาสิค่ะเนี่ยสวยมากสวยมากขอบคุณค่ะสวยในวันนี้เหมือนเจ้าหญิงเลยดอกไม้ก็สวยอ่ะอยากได้บ้างจังเลยเหมียวก็อยากให้คุณแซมนะคะแต่ว่าถ้าเหมียวให้อ่ะสาวๆแถวนี้ต้องเชงเหมียวแน่ๆเลยค่ะจริงๆคุณแซมครับถ้าคุณแซมอยากได้เนี่ยต้องไปรอแย่งชิงตอนพยนต์ดอกไม้กันแล้วครับใช่เอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแซมได้ดอกไม้นี่ก็แปลว่าแซมจะเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปสิคะแล้วอย่างนี้เขียวจะขอแซมแต่งงานไหมนะครับเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวแอนนะคะจะไปเชิญคุณพ่อเจ้าสาวมารับเจ้าสาวจากตรงนี้เพื่อส่งตัวให้กับเจ้าบ่าวนะคะแต่ว่าเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนทุกคนนะคะจะต้องไปตั้งแถวรอด้านในนะคะขอโทษครับคุณแอนครับแล้วเจ้าบ่าวเนี่ยได้จูบเจ้าสาวตอนไหนครับพอดีเจ้าบ่าวใจร้อนนะครับก็ถามพี่ไม่รู้ใจกูตรงไหนนะก็หลังจากที่คุณนึงเอาแหวนมาให้กูแล้วกูก็ส่งแหวนให้น้องเมียงเลยจ้ะโอ้โหนี่คือหน้าที่สำคัญคือผมใช่ไหมครับพี่ใช่ต้องมีแหวนมาให้พี่แหวนใช่ไหมแหวนในแหวนมีไงเตรียมมาแล้วแหวนเฮ้ยแหวนไหนวะแหวนหายวะพี่มาพังไม่ใช่เวลามารอแน่นอนอยู่ไหนหาดีๆแหวนที่กูฝากมึงไว้เพราะกูกลัวว่าตอนกูมาแล้วกูจะทำหายแล้วอ๋อนึกออกแล้วอยู่บนรถเอ้าก็รีบไปออกมาสิครับ
พี่ลืมไปแล้วว่ารถอะจอดอยู่โรงพยาบาลไงเหมียวจะร้องไห้นะเหมียวดูไม่สวยนะเหมียวเหมียวดังเลยยังไม่ร้องหรอกเหมียวอยากไปร้องเฮ้ยเหมียวร้องไห้ตรงพังอย่าตรงจัดเอาไงดีฮะหวานเลยพี่ทูสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักต้องสร้างจากความฝัน